นักเฮียนก็มีหลายอยู่บ่มีอยู่บ่นักเฮียนมีอยู่บ่สาธุนักเฮียนผู้ชายก็มีบ่บ่หลายหรือบ่มีนักเฮียนแม่นยิ่งเราลอง4มือบ่นักเฮียนแม่ยิ่งก็มีผู้ชายก็มีกระเทยก็มีบ่เออใครมีก็มีสิเป็นหยังเนาะได้เบิดแหละทำบุญบ่ติผู้ชายแม่ยิ่งกระเทยผู้หนุ่มผู้หน่อยในห่างไม่หมายไม่ม่านได้เบิดบ่ผิดนะหอดมันใหญ่อ่ะขอดอขอดอยากผ้าล่มนะอาตมาไปเหงื่อแห้งเธอนึงแล้วเกือบมันดึงขึ้นหลังแล้วสิล้มก่อนของนะเหงื่อแห้งลืมเพ้อไปห้อยมันดึงขึ้นหลังบางทีเนาะเทศอยู่โรงเรียนกับเทศโรงเรียนนี่2ชั่วโมงตอนแรกเพิ่นให้เทศเพิ่นจะให้ได้บุญหลายพอเมื่อปะไว้อาจารย์แก้วเพิ่นให้ทำเป็นทานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัยขอแสดงความเคารพนับถือครูบาอาจารย์เปื่อนสหธรรมิกขอความเจริญในศีลในธรรมจงเกิดมีแก่ลูกสมณเณรตลอดหอดอุปาสกอุปาสิกาที่พร้อมเพียงกันมาประพฤติธรรมทุกท่านทุกคนโอกาสนี้เอาต่อไปพวกเฮาฟังกันฟังธรรมด้วยความเคารพฟังธรรมดาเด้อบ่นบก็ได้มื้อนี้เพิ่นนิมนต์ให้ขึ้นมาแสดงธรรมเทศนาว่าซั่นก็เลยจักสิเว้าหยังให้แม่ออกฟังเนาะพอออกไม่ออกแต่สิมาว่าเรื่องอันนี้แหละเรื่องประโยชน์ประโยชน์ในเบื้องหน้าเอิ้นว่าสัมปรายิกถะประโยชน์ประโยชน์ในเบื้องหน้า4อย่างคือทำ4ประการนี่มันมีประโยชน์หลายสิเป็นธรรมสมชีวิตธรรมกับแมนคือกันธรรมที่จะให้ได้อยู่ร่วมกันหรือเป็นคุณธรรมของพระโสดาบันก็ยังแมนอีกด้วยเป็นโสดาปัตติยังขะก็ได้มีคุณหลายธรรมเหล่านี้และยังเป็นมันเป็นเครื่องวัดความเป็นพุทธบริษัทของเฮาอีกด้วยนะหรือเอิ้นว่าเป็นแหวนสองธรรมก็แมนได้หลายอย่างเฮียกได้หลายอย่างทำในหมวดนี้เนาะหรือว่าทำที่เฮ็ดให้สมหมายเฮ็ดให้เฮาสมความปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจแล้วปรารถนาแล้วก็ต้องมีธรรมเหล่านี้ต้องปฏิบัติธรรมเหล่านี้จึงจะได้ตามความปรารถนานี่มันมีหลายหัวข้อแต่เป็นหมวดเดียวกันนะฉะนั้นเลยสิเอาตัวนี้มาแสดงให้ฟังสำหรับคืนมื้อนี้
ธรรมที่ว่ามานี่นะมีอยู่4อย่างคือก่อนสิอันน่ะเข้าสู่แต่ละข้อก็อยากให้เห็นความสำคัญของธรรมะในการศึกษาธรรมะเพราะว่าเฮาศึกษาธรรมะนี่ในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเฮาส่วนใหญ่เนี่ยศึกษาจากการฟังหลายกว่าการฟังนี่คันฟังเข้าใจแจ่มแจ้งอีหลีหรือผู้ฟังผู้แสดงธรรมเป็นผู้ฮู้หรือเป็นผู้เข้าถึงเป็นผู้บรรลุมาแสดงหรือว่าเข้าใจแจ่มแจ้งแตกฉานในธรรมจนสามารถสีนำให้ผู้อื่นฟังแล้วพิจารณาปฏิบัติตามจนเกิดผลได้จะสามารถฮู้แจ้งตามหรือบรรลุธรรมได้อันนี้ก็ดีแต่คันฟังไปธรรมดาเป็นพ่อเป็นหีดเป็นคล้องนี่ทั้งผู้เทศกับบุท่านได้ทำให้แจ่มแจ้งแตกฉานหรือบุท่านได้บรรลุมรรคผลใดๆก็เป็นแง่การยากที่จะเห็นให้ผู้อื่นเข้าใจได้ฉะนั้นเฮาควรสนใจในการศึกษาหลักธรรมอิริโอลอกำให้ได้หลักของธรรมะที่เป็นพุทธโอจนะและหัวข้อธรรมนั่นนั่นให้ครบถ้วนอิริได้เพราะว่าการศึกษาปฏิบัติธรรมนั้นของพระพุทธเจ้านะมันโมเมนต์ว่าสิจับหันจับนี่ยุบผุนยุบผีไปมันโมเมนต์ปฏิบัติไปลอยๆดิมันต้องปฏิบัติให้ได้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์อีหลีได้มันจะได้ผลเต็มทีได้ผลสมบูรณ์แบบคันเฮาจื้อบ่หมดแล้วมันบ่ได้ผลเต็มทีบ่ได้ผลสมบูรณ์เพราะว่าธรรมะของพระเจ้านี่มันเปรียบเหมือนตองโสหรือมันเป็นเหตุปัจจัยแก่กันและกันมันเกี่ยวของกันไปหมดคำว่าเรื่องหมวดตัวอย่างคือศีลเนี่ยศีลห้าเห็นบ่ศีลห้าเนี่ยเขายังให้ถือศีลห้าให้ครบให้ดีเขาก็ต้องรู้ว่าศีลห้าเนี่ยมีจะขอแต่ละขอแปลว่าอย่างไรต้องเข้าใจศีลให้แจ่มแจ้งเห็นบ่คันเฮาไปจื้อแต่4ข้อนะข้อ1มันจักแม่นหยังจักเพิ่นให้เว้นอีหยังเฮาก็ถือบ่ครบอยู่นั่นเองแม่นบ่เพราะเฮาบ่ฮู้ว่าศีล5ข้อนั้นมันมีอันใดแน่เฮาจื้อบ่ได้เฮาจับบ่หมดแน่มันก็เลยถือแน่บ่ถือแน่เพราะว่าบ่จื้อบ่เข้าใจว่าศีล5นั้นมีอีหยังแน่ศีล8ต้องรักษาเพิ่มอีก3ข้อมีอีหยังแน่เว้นความแตกต่างระหว่างศีล5กับศีล8มันมีข้อใดแตกต่างคันเฮาบ่จื้อทั้งหมดเฮาก็บ่ฮู้ว่าสิปฏิบัติจังได๋หรือบ่จื้อเสียเลยหรือว่าจื้อบางข้อมันก็ได้แต่บางข้อเท่านั้นข้ออื่นอาจสิผิดแน่ถึงแน่เพราะมันบ่ฮู้จักว่ามันผิดข้อใดหรือว่าถูกข้อใดเฮาบ่จื้อนั่นมันเป็นจังซั่นเด้แต่ว่าอันนี้เฮาเสียดายอยู่เฮาฟังไปแล้วไปเลิกไปยาไปตอนฟังก็คักโอ้ยยถานิเทศคักอาจารย์เทศคักถ้าว่าเพิ่นเว้าหยังแหน่เมื่อกี้นี่จังหวะข่อยก็บ่จื้อเด้หักคักคักว่าซั่นแม่นหยังแหน่เลยอันคักคักจื้อจักข้อแหน่จังหวะนี่แหละพ่อเฮาก็จื้อบ่ได้เฮ้ยพ่อหักคักๆว่าซั่นนะม่วนๆว่าซั่นนะแต่บ่ฮู้ข้อมันน่ะบ่จื้อว่าซั่นฮู้ข้อธรรมน่ะมันเป็นรักอริยสัจธรรมเป็นความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วนะมันต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนได้จังได้ผลได้อาจารย์เคยเปรียบว่าธรรมะเนี่ย
ธรรมะที่เป็นสามขอหมวดที่สามเนาะหมวดที่กะคือหมวดสามยกตัวอย่างว่าเมียงโออันนั้นชื่อว่ายังไตรสิกขาเห็นบ่ก็มีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันมีตรงนี้สามอย่างบ่แหมคำว่าทานสามกับทานศีลภาวนานี่เป็นหมวดที่สามต้องให้มีแล้วปฏิบัติต้องครบด้วยนะนี่ห้องบริจูมันบริจูหลักอันนั้นนะพี่ว่าเธอเคยเปรียบว่าขันหมวดที่สามก็อาจจะอาจารย์เคยเปรียบเหมือนเคียงสามขาก่อนเสาสามก่อนถ้าไปขาดขาหนึ่งตั้งหมออะไรบ่หมอได้นึกว่าเซ่เสาหนึ่งเนี่ยเขาเป็นมันเฮือนกันอยู่ยากคือกันแหละบ่มั่นคงชั้นใดการปฏิบัติธรรมมันต้องปฏิบัติให้ครบศึกษาให้ครบปฏิบัติให้ครบมันจังได้รับผลเต็มทีอันนี้เฮาก็บ่จื้อแม่นบ่ล่ะเล่าก็บ่ได้เล่าอ่านก็บ่ได้อ่านฟังผ่านเนี่ยก็แล้วเออคักเท่านั้นแหละม่วนนี่ฉะนั้นบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อนึงพวกเฮาเด้อลูกเนนเด้อพระเนนเฮายิ่งอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ศาสนาใกล้หลักธรรมคำสอนกว่าญาติกว่าโยมเขาใกล้คัมภีร์ฎีกาพระไตรปิฎกยิ่งสนใจนะศึกษาธรรมะนะอย่าถือเบาเถอะอันนี้นะมันต้องจื้อให้ครบจื้อให้ได้เข้าใจละเอียดมันจึงปฏิบัติได้คือมรรคมีองค์8จังซี่นะมันบ่มีได้มรรคมีองค์7นะแม่นบ่หาเพิ่นตัดไว้นะก็8ข้อนั่นต้องศึกษาให้เข้าใจแม่นฮะพระธรรมหาเนี่ยหมวดที่5มันก็มี5ข้อคืออาจารย์สิเทศต่อไปนี่หมวดที่เท่าไหร่จตุกะหมวดที่4ธรรมคือหมวด4มี4ข้อน่ะจะต้องจื้อเพราะมันเป็นเหตุปัจจัยแก่กันและกันธรรมเหล่านี้มันอาศัยกันต้องปฏิบัติครบจังสมบูรณ์บริบูรณ์จะได้รับผลเต็มทีนะเด้อบ่แม่นว่าจื้อน่ะลัดหน้าลัดหลังตัวเจ้าของก็บ่จื้อไปซ้อนผู้อื่นแห้งแล้วนะมีอาจารย์องค์หนึ่งเทศรู้จักกับเพิ่นดีเพิ่นเว้าหลายแต่ละเทื่อเทศนอกหมวดนั้นมองบ่เฮาบ่สุดจักหมวดว่าไปฮอดข้อ3รอฟังข้อ4ไปทางใหม่อีกเลยไปหมวดใหม่อีกเลยเอ้าคือบ่สุดจักเทื่อเดี๋ยวซั่นนะทางบอธิบายเลยบอกแต่เขาขอมาทางบูชุดเกือบบูชุดจักบ่อนใครแต่หมวดสันสันกับหมวดเงาเนี่ยคนบูชื่อมันก็ลัดไปหมวดใหม่บอกไปเนี่ยใหม่ก็เลยฮัลโหลอันนั้นนี่นะอันนี้คนสนใจเนี่ยเนาะพ่อแม่นว่าเหตุพ่อเป็นฮีดฟังพ่อเป็นฮีดประสิทธิ์สื่อเนี่ยโอ้ยมันบ่เกิดปัญญาแล้วไหนยิ่งฟังเทศแบบบูฮานเฮานั่นมันเทศเอาบุญฟังเอาฮีดเอาคล้องเทศสัมหะนะเทศมึงคุณเฮือนนะอาตมาอยากให้ย่าซะเด้ออันเทศพร้อมกัน4กันนั่นนะเศร้าคันอยากฟังอีหลีก็ฟังมันเบิด4กันนั่นเทศไปจนมันเบิดคู่เถื่อละกันเถื่อละกันนะ4ชั่วโมงก็ฟังอยู่หั่นมันจังดีมันพอเราวงบ่คืนจังได๋อันเทศ4ชั่วโมงก็ให้มันฮู้จักกันสิติให้มันดีอันนี้พยายามให้เสียเวลาเอาหอกันโลดมันจังแล้วไว้พอบัดเฮ็ดบุญเฮ็ดแนวเป็นสิริมงคลผัดพ่อแล้วหิบัดพรเราวงกินเหล่าเมื่อคืนชดแจ้งเอาแท้เอาว่ามันเป็นอีหยังคืนคืนมึงรู้บัดชื่อสูงคุณเทศบ่พอ2ชั่วโมงย่านแต่มันนานแล้วคันอยากเป็นมงคลก็บัก8ชั่วโมงก็เอามันติอันนี้เพิ่นบอกแล้วเอาห้องกันเลยเนี่ยคู่มันจังแล้วไว้พอสุดท้ายนี่ก็ปานอึ่งห้องบ้านจักรจันทร์นะบ่อุกกระทึกก็จะเป็นหยัง
ังอย่าว่าแต่มนุษย์เทวดาคือสิฟังบ่ออกหรอกแต่มันยังบ่เป็นน่ะอย่าสิฟังกัน1 2กันไผเพิ่นเทศมันจบข้างแน่บ่เข้าใจก็ตั้งใจฟังอีหลีก็ยังใครอยู่อันนี้จักมันมียังบลาบลาบลาเพิ่นพ้องกันนะอันน่ะอย่าเนี่ยแต่ว่าบ่ควรเฮ็ดนะมันบ่เคารพธรรมมันคือเฮ็ดหลินไปซะแล้วให้เบิ่งคักๆนะอันนี้มันต้องเทศให้ฮู้เข้าใจว่าเพิ่นเทศอีหยังเป็นเพื่อสินําเอามาเป็นข้อคิดพินิจพิจารณาเป็นข้อเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจเฮาในการละบาปในการทําบุญนั่นน่ะได้มันแม่นว่าพ่อแต่ให้เกิดความคั่งความศักดิ์สิทธิ์สําระสะสางเพิ่นเว้าไว้นะเทศสําหะเมืองสวรรค์เพิ่นว่าบ่ยอมพ่อก็คือกันบ่เฮามีบ่อาตมาว่าเว้าเล่นว่าฮู้สวะแสดงว่าอยู่เฮือนชุมเจ้านี่มีแนวขวงตัวเอาขวงได้ไดเอ้าคันมันบ่ขวงเพิ่นสําหะไอ้พี่สังคันว่ายามไหนก็มีแต่เทศสําหะแสดงว่าบ่มีแนวบ่ดีเด้นี่เฮือนนี่ว่าจังสําหะว่าคันมันดีอยู่สําหะอีหยังว่าซั่นนะอันเวียนสัตว์ก็เลยว่าให้เขาเจ้ายาอะไรแหละอันนี้ให้เฮ็ดให้เทศเทลักกันไปเรียกว่าแล้วก็ให้ชิดครูบาเพิ่นแน่ให้เพิ่นให้เพิ่นเป็นผู้เว้าเพิ่นผู้แสดงอันนี้เพิ่นแต่งมาเบิ่นแล้วยาคู่น่ะมีแต่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานําศิลวัตรยาเอ้ยมุ่นสิกันเด้อขน่อยเพิ่นเป็นผู้แต่งแล้วเทศน่ะยาคู่ก็บ่ได้เว้าว่ามีสิทธิ์หยังเนี่ยแทนที่ว่าพอไม่ออกฟังเทศเด้อมื้อนี้สิเทศเรื่องนี้ให้ชุมเจ้าฟังบ่มีสิทธิ์เพิ่นบงการไว้แล้วย่าแม่เพิ่นแต่งไว้เบิดแล้วสิกันเด้อขน่อยนั่นแล้วพุ่นจะเอาวาดพุ่นแต่งไว้แล้วหันนี่อันนี้ก็บอกให้ฟังเฮากับผู้เทศร้อยปีพันปีก็ปึ๊กอยู่หันแล้วมันบ่เข้าใจเห็นบ่เห็นบ่เพศพระเวทนะแต่หน่อยจนเฒ่าจักกันที่1เว้าเรื่องพี่ชังกันที่2จักเว้าพี่ชังถามบ่จักหักฟังอย่างฟังเอาบุญเท่านั้นแหละโอ้โหข้าวไม้เทศแหล่นี่ก็ยังพอเข้าใจแน่อยู่ภาคกลางภาคใต้เฮานี่เทศคือทั้งเนื้อเทศก่อนหายเทศอันนั้นนับตัวหนังสือไปนี่โอ้ยแห่งฟังบ่ออกอย่าว่าแต่ญาติโยมเลยญาติคู่น่ะตมาก็บวชมาแต่หึงไปฟังเพิ่นเทศทั้งเวียงจันทน์นะยังฟังบ่ออกแล้วไม่ออกแห่งแล้วแหละนะคณะวันเฮียนบ่ล้มบ่ลี่นี่ยังฟังบ่ออกนะคงนับตัวหนังสือไปเอาเบิ่งบ่สิเอ่ยจักบาทเนี่ยเพิ่นนับหนังสือไปนางมาทีสีสันแยมสองฝ่ายแก้มแดงงามสองตาดำเกียงปอนับเอาจังเป็นหยังถ้าบอกแล้วมาสิสนใจเปิดวนวนแล้วแหละตัวก็เอาตอนนั้นแล้วตอนเพิ่นขึ้นเสียงอะไรก็มนขนาดมนมนมนต่อหางเลยบ่ได้เขาเอิ้นว่าเทมสุมพานกันหลอนเน็บเสื้อผ้าข้างข้าคุณเงินลงมาทัศมาหลากมาเทศตลกโปกห้าอันนี้เอาตื่นนอนจังหน่อยเทศซุยแห้งติ๊กเนี่ยพอนางยองย่อคนใดถือพระสมาเติ่งน้ำก็มาจักไอจักจามขากทำร้ายข้าขี่ถืออิตภามดิไล่หมาแช่กับนั่นหมาไล่ครบหรอโอ้ยขึ้นไปขึ้นมามันพิสังดีอันนี้นะมันพระพุทธเจ้าสอนให้เทศแล้วนี่บ่นะแม่นเพิ่นยังเพิ่นสิโมฆะเอาสิว่าเฮาเพิ่น
น่ะนี่บางสิ่งบางอย่างเลยโดดพ้นเลยเถิดจนเกินไปนะทั้งที่มันสิเป็นบุญสิเป็นบาปทั้งประเทศผมเนี่ยนั่นแหละ อย่าไปหลงได้ไม่ออกเลยเด้อพระพุทธเจ้าก็ติเตียนนะเทศเสียงยาวไปยังติเตียนมีโทษหาอย่างคุณเทศเสียงยาวอย่าไปหลงเลยเด้อวันนี้ก็ได้อย่าไปหลงหลายไม่ได้สูตรแต่สอยนี้กันแหละเอาพอดีพองามไม่ออกหลงได้เห็นมาสู่สมโพธิบางบอนบางองค์ท่านยังอินนะขึ้นโชคขอโลจนขอหายใจเนี่ยคนก็โอ้ยคัตเตเทคัตเตเทมวนเตเทพระพุทธเจ้าติเตียนได้ไม่ออกโทษของการเทศเสียงยาวหาประการเจอไว้เด้ออาจารย์ก็เคยเป็นหอดพระเวทพุนตะกี้นะก็คนพ่อเหตุนี่แล้วก็สิเหตุก็ได้นายมีนายก็อ่านเห็นอยู่หอกโบเห็นโทษมันบาดไปเห็นในพระไตรปิฎกปัญจการนิบาตนี่เพิ่นว่าโอ้ยโทษต้องการเทศเสียงยาวหาประการโอ้ยขนคิงลูกเลยบาดแต่เขาหันมาอย่าเลยยันบาป1ตนเองหลงในเสียงนั่นนี่โทษมันได้สองคนอื่นหลงในเสียงนั่นสามเมื่อเหตุเสียงเงาจิตยังบ่เป็นสมาธิสี่คนชาวบ้านจะตีเตียนอวามันแต่สมณะก็เหตุคือเฮาโหยาคู่กะลำเฮ้ยเขาหูเขาหูเขาว่ายาคู่ลำไหนเพิ่นก็เอ่ยคือกันเนาะยังแต่บ่ได้ปอแค้นใช่ห้าคนรุ่นหลังจะเอาเป็นแบบอย่างก็เอาเลยตั้งคู่ตั้งค่ายกันเฮี้ยนแล้วไปบางวัดปานวัดมอลำไปกูได้ก็แบบนี้เลาะอยู่นะก็นี่เห็นบ่มันมีจะขาหันมาอาจารย์ไปเห็นอันนี้พิจารณาคักๆละป๊อดมันแมนอลีโอโลเห็นโทษมันอย่าเลยจะขาหันมาเห็นบ่นี่เดี๋ยวเขาจะประเทศเทศวาได้บ้านเพื่อนเมืองฐานอาร์ตหดเทปขายผมกว่ามันห่วยมันได้เงินหน่อยเนาะเขาบอกเหตุได้หูจักระยาเด้ออย่าไปหลงเพราะเพื่อนบอกให้หลงนะรัวให้หลงในคือบอกระหูเสียงกินรสนะคนให้ฟังเอาเนื้อหาสาระนะซึ่งและขันคนติดหลายบ้านในขันผู้เทศแจ่มแจ้งปันได้เมื่อได้อยากฟังในบ้านนี่อยากฟังอันมวนมวนนะผู้ใดบ่บ่บ่มีลิ้นเสียงแล้วบ่อยากฟังแหละบ่คักโอ้ยอาตมาอาจารย์นี่เคยถือตัวหนึ่งนะเขาม่นให้ขึ้นเสียงบ่ขึ้นเทศบ่เป็นเทศเสียงบ่เป็นไปอยู่เวียงจันทน์เทศกุมารนี่แหละม่นๆขน่อยม่นเทศจบลงโอ้ยเสียกันนึงล่ะเขาว่าผู้น่ะเขาจะว่าวนะตัวเองก็เทจุโรสิบพิจักโตนะของเรียบเรียงขักอะไรก็ไปก็มาแล้วเราจะตายให้มันแจ้งอะนะที่ให้มันแจ้งให้มันถืออยู่ดีเลยเขายังว่าเสียกันหนึ่งสื่อเขาเสียกันย้อนยังย้อนบุคคลเสียงนะเห็นบอกป้าโถมันติดเถติดว่าอะไรตัวเนี่ยนะเอาพ่อเนาะอันนั้นบัดนี้มาขอเรื่องรักธรรมที่จะบอกวันนี้ข้อที่1ศรัทธาสัมปทาให้ถึงพร้อมด้วยความเสื่อนี่ชาวพุทธเฮานี่นะผู้เขาถึงพระพุทธศาสนานี่สิเสื่อในใดกันแท้เพราะว่าเสื่อในสิ่งที่ควรเสื่อบ่แม่นเสื่อหะเสื่อห้ามต้องเป็นความเสื่อที่ประกอบด้วยปัญญาเด้อบ่แม่นเสื่อไปทุทีเพิ่นสอนให้เสื่อหยังแน่พุทธเจ้าสอนฟังเบิ่งอันเฮาเสื่อที่ผ่านมามันสิถืออยู่บ่1กรรมศรัทธาเสื่อกรรมคนเฮาเกิดมามีกรรมเกิดมามีกรรมเกิดมาใช้กรรมเกิดมาทำกรรมแม่นบ่นะมีกรรมคู่คนกรรมแปลว่าหยังกรรมแปลว่าการกระทำหรือการงานนะ
กรรมยังบ่ได้ว่าดีว่าชั่วเลยส่วนหลายคนเฮาเข้าว่ามีกรรมล่ะคิดถึงแต่แนวบ่ดีแล้วได้แม่นบ่แนวชั่วแน่สิเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยน่ะที่จริงเขาว่ากรรมนั่นยังบ่ดีบ่ชั่วแปลว่าการกระทําเป็นกลางกลางเฮ็ดความลาวเฮาเฮ็ดหรือว่ากระทําโดยมีเจตนาเป็นเบื้องต้นมีความตั้งใจมีความจงใจที่จะเฮ็ดแล้วเฮ็ดลงไปว่าออกไปอันหันเออว่าทำกรรมแหละนี่เฮ็ดดีก็แม่นเฮาเป็นผู้ทำเฮ็ดชั่วก็เฮาเป็นผู้ทำแม่นบ่นั่นอันนั้นเออว่าเสื่อกรรมบ่แม่นผีสางเทวดาอินพรหมยมอยากมาเฮ็ดให้แม่นเฮาเป็นผู้ทำเสื่อในการกระทำของเฮาดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำนี่คือกรรมนะมีความมีเจตนามีตั้งใจที่จะเฮ็ดตั้งใจที่จะเว้าตั้งใจที่จะคิดแล้วก็คิดเว้าเฮ็ดออกไปเอิ้นว่ากรรมถ้าคิดทั้งใจเอิ้นว่ามโนกรรมถ้าเว้าออกมาทางปากเอิ้นว่าวจีกรรมถ้าเฮ็ดออกทางกายเอิ้นว่ากายกรรมนะทั้งดีและชั่วได้นี่เพราะในเสือในนั้นเสือกรรมเสือการกระทำของตัวเองนะเด้อบ่แม่นผู้อื่นมาเฮ็ดให้ดีชั่วมันเฮาเองเฮ็ดนะ2วิปากศรัทธาเสือผลของกรรมนะว่าเฮาทำกรรมยังก็ยอมได้รับผลแน่นั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะเอาขอย้อนคืนหน่อยนึงเรื่องนี้เรื่องกรรมนี่คันมีเจตนาน่ะนะนับแต่ตื่นนอนขึ้นมาทำกรรมทันทีตื่นขึ้นมาโอ้ไปยังเฮ็ดยังต่อไปเมียนผ้าห่มเมียนหื้อเมียนมุ่งเมียนประโหมนั่นเจตนาในการกระทำนั่นแล้วก็เฮ็ดลงไปในมันทำไม่ได้นะเฮ็ดได้นะคันคนยังหูเมื่อมีสติสัมปชัญญะดีคิดจะทำอันใดลงไปนะแล้วก็ทำไปนะอันนั้นเป็นกรรมแล้วเริ่มจะคิดพี่เด้คิดปั๊บนะเฮ็ดหยังต่อไปนั่นความคิดทำงานแล้วเป็นมโนกรรมเลยนะเมียนเมียนบ่นอนนะนั่นนะมันสั่งเลยจิตนะมันปรุงแต่งมันเป็นกรรมเลยนะเป็นมโนกรรมเลยอ้าวเฮ็ดบ่านี่อ้าวมือก็เฮ็ดแล้วบ่านี่พับหั่นพับนี่ปัดเมียนไว้บ่อนนั่นบ่อนนี่เป็นกายกรรมเห็นบ่แต่มีความจงใจก่อนโอ้ยมื้อนี้ไปหากินเหล้าบ่นั่นมโนกรรมมันคิดก่อนเห็นบ่คิดบ่ดีเลยหั่นสิไปหาสุราเมด้วยน่ะไปกินอีหลีกอกอ้าวกายกรรมสำเร็จบาดเลยเข้าใจบ่ว่านี่นั่นแหละกรรมนี่ชั่วเฮาเป็นผู้เฮ็ดนั่นเพิ่นให้เสื้อจังซั่นนะโอ้มื้อนี้ไปใส่บาตรก่อนยกลูกหนึ่งเขาใส่บาตรเพิ่นแล้วมื้อนี้ครูบาอาจารย์เฮาบิณฑบาตได้นี่นั่นเป็นมโนกรรมคิดดีเป็นกุศลกุศลกรรมนะเพิ่นมากใส่อีหลีเฮ็ดนี่ดีก็เป็นกายกรรมเป็นกุศลกรรมถ้าหากว่าทำบ่ดีก็เป็นอกุศลกรรมนี่ให้เข้าใจกรรมเห็นบ่การกระทำเสือจังซี่เฮาเฮ็ดเฮ็ดเองเฮา สองมาวิปากะศรัทธาเสือผลของกรรมกรรมนี่มีผลไผเฮ็ดได้ใดก็ยอมได้รับผลจังซั่นทำดีก็ยอมได้รับความสุขความเจริญทั้งในภพนี้ภพหน้าผู้ใดทำชั่วก็ยอมได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในภพนี้ภพต่อไปเปิ้นเปี่ยมมันปลูกหยังก็ยอมเป็นอันนั้นได้หัดผมในนั้นปลูกหมากเพชรมันก็ต้องได้หมากเพชรเห็นบ่เฮ็ดหน้ามันต้องได้หยังให้เข้าเฮ็ดหนังสือต้องได้ความรู้ฟังธรรมต้องเกิดปัญญานี่คือผลของกรรมไหนนี่เสื้อผลของกรรมว่ากรรมนี่ต้องมีผลอย่างแน่นอน
ภัยเหตุใดๆก็ต้องได้จังสันอ้าวต่อไปข้อที่3เสื้ออานนากัมมสกตาสัทธาเสื้อว่ากรรมเป็นของของตนภัยเหตุก็เป็นของผู้นั้นเฮาเหตุก็เฮาเป็นผู้ได้เฮากินก็เฮาอิ่มมีบ่เข้าบ่ฮ้าเพิ่นบอกนะบุญบุญนี่บ่มีไผปันแจกบ่ฮอนแยกออกได้คือไม่พากลางเมื่อนั้นเฮากินเขาเฮากินก็เฮาอิ่มบ่ฮอนไปอิ่มท้องเขาผุ่นผู้บ่กินถูกที่สุดอันนี้นะเฮากินอยู่นี่หมู่บ่อิ่มแทนบ่มีนะผลของมันผลของการกินคือหยังคือความอิ่มแม่นติแล้วก็กินนี่ผลของการเฮียนก็คือความหู้ไผละได้ความหู้น่ะเฮาเองแม่นบ่เฮาเฮียนเฮาก็ได้เองเฮากินเฮาก็อิ่มเองนั่นแหละกรรมเป็นของของตนเห็นเนาะบ่แม่นผู้อื่นมาเฮ็ดให้ไหนเฮาเฮ็ดเฮาเป็นผู้ได้รับอย่างแน่นอนฟังเทศน์เดี๋ยวนี้ไผได้ยินฮะเฮาเองบ่แต่ละคนแม่นบ่แน่คันเฮาเข้าใจก็แม่นเฮาเองเข้าใจเกิดปัญญานั่นแหละผลนั่นแหละคือกรรมเป็นของของตนการที่เฮามานั่งก็เฮาเองเป็นผู้มานั่งอยู่นี่นะนะเฮาเป็นผู้ทำกรรมดีในขณะนี้นะผลดีก็เกิดแก่เฮาเองนั่นมันเป็นน่ะอันนี้คือเสื่อว่ากรรมเป็นของของตนอันที่4ตถาคตโพธิสัตถาเสื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือเสื่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองว่าพระธรรมพระพุทธเจ้านี่ผู้ใดปฏิบัติตามแล้วผู้นั้นจิตถึงความพ้นทุกข์ได้หรือได้รับผลสมควรแก่การปฏิบัติทั้งส่วนที่เป็นโลกียธรรมและโลกุตรธรรมถ้าปฏิบัติอย่างโลกียธรรมก็สำหรับอยู่ในขอบในหัวเส้นคฤหัสถ์ธรรมถือศีลห้าเว้นอบายมุขทั้ง4ทั้ง6เฮาก็อยู่เย็นเป็นสุขในขอบในครัวในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบ่เบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินซึ่งกันและกันก็ได้ความสุขระดับหนึ่งของผู้ปฏิบัติโลกียธรรมขันผู้ปฏิบัติเพื่อความดับถูกเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญมรรคไม่องค์8ก็เป็นไปเพื่อดับกิเลสเพื่อมรรคผลพระนิพพานสูงขึ้นไปนี่ยังสันเฮาเสือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าแล้วสุดท้ายนี่ก็คือเสือพระรัตนตรัยนั่นเองเห็นบ่เสื้อพระธรรมก็คือเสื้อพระพุทธก็คือเสื้อพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้พระธรรมบรรลุธรรมนำอภิธรรมมาสอนเวไนยสัตว์พระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามพระธรรมที่พระเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็เลยเราได้ก็ว่าในข้อที่3อธิ4นี่คือเสื้อในพระรัตนตรัยนั้นอย่างมั่นคงเบิ่งดูบัดนี้มีบ่เสือนอื่นคาถาผายันผีสางเทวดามีว่าพระพุทธเจ้าสอนเห็นบ่เกี่ยวเลยนี่ไหนเสือหรือพาหน้าทีบ่มีคนสอนบ่ให้นะไม่ออกสมัยเขากรรมฐานถือไส้ใหญ่มานำเด้อมันจังมีไส้เอาแกนคูณมานำมันจังคูณมีบ่บ่มีมาเขากรรมฐานเอาหมอน้ำมนต์มานำบ่มีนี่เห็นบ่บ่มีเด้นั่นแหละเฮาสิเห็นนี่ชาวพุทธเฮานี่ต้องศึกษาเรื่องศรัทธาเนี่ยให้เข้าใจคักๆฉันเฮาสิเขวพอเฮาถือเฮาเป็นลูกพราหมณ์มาก่อนเขาถือผีมาก่อนเมืองลาวผีหลายหลายอยู่วัดนี่ก็ผีหลายมันเอาจะเอาวัดเกือบตายวางแล้วเกือบเป็นลูกเขยเขาผีตัวแม่ทำอันตราย
ผีผู้ชาแล้วผีไม่ห่างของพระเจ้าอันเพื่อนนี่ก็จะหาเอาแต่ผีเนี่ยเพื่อนคนนี้สำคัญจะเอาวาดเพื่อนยังไปเอาผีผีมันยังเอาเพื่อนปุ๊บเลยหมดอุกถึกก็เกือบตายใส่ชะโลมบนไหลถงเติมนะที่จริงผีอีดีมันก็มีแท้นะมีอีดีพอภูมิบางบ่อนี่สำคัญนะนะมันอยากเอาในอยู่แล้วเถื่อมันก็เป็นเทวุตมานก็มีมันอยากเบียดเบียนนะมันมีอีดีคือกันนะในนั้นจะสั่นเฮาอย่าไปเสื่อสิ่งนั้นเพิ่มบริช้อนเนี่ยเสื่อสิ่งนั้นผีเอาเรื่องผีหน่อยหนึ่งผีไห้ผีหน้าผีตายแหกผีมาให้ซักลักปั่นลักเมืองผีไถผีแทนผีหัวไห้ปลายหน้าอู้มีแต่ผีผีปอบผีกะบ้านเฮาน่ะมันหลายผีแล้วเฮาบ่ถือบ่ได้เฮามาถือพระพุทธศาสนาแล้วเฮาก็ต้องตัดความเสื่อเหล่านั้นเอาให้ได้มาเข้าถึงพระตนัตไตรอย่างเดียวนะอยู่แถวบ้านอาตมามี2บ้านบ่มีหอบ้านหัวหายกับบ้านบุญนาดีเขาปาหอตั้งแต่ระบอบเก่าบ่มีมเหสักสองบ้านบัดถีบอาณาเขตนะมี2บ้านข้าจะประทือทำเลยไปอีกเด้ทำพระเมตไตรพันว่าอาตมาเราไปถามมันไม่ได้ไหนพระเมตไตรนะอาตมาคิดนะคิดเองโมเมนต์ข้ามคอเขาถึงพระเมตไตรเฮาเบิ่งไปมันได้พุทธังชีวิตังญาวนิพพังสรณังกัจฉานิมีอันนี้ก็สุดยอดแล้วบอกกายถวายสิแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จนตามเท่าถึงพระนิพพานคืดเองแต่หึงนะแต่เป็นเน่นจนเป็นยะคู่คืดเฮาบ่ได้ไปถามผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นแล้วลองไปถามเบิ่งอยู่บนหัวหาดอันนี้ใดขอธรรมพระเมตไตรญาพ่อผู้เฒ่าผู้เพิ่นเจ้าพิธีญาพ่อยันทอกก็เลยว่าอันนี้แล้วพระพุทธังชีวิตังยานิพพังสรังกัจฉามิโอ้ยตัวเมตตาพระโคดมกันเดียวกันหันเลี้ยวนะก็เท่านั้นนึงเขาทำผลอะไรเงี้ยเราขึ้นทำผลนะก็อันนี้ข้าเจ้าก็ยังอยู่ดีมีแห้งเดียวมีหอผีแล้วเลยควายบริตายย่อนบวกปูตามาหลายปีแล้วนะก็ถือว่าตัดไปได้หลายเติบมีแต่ทำบุญทำทานอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันมีมากอีกเด้ทำประหลาดมาใหม่เดี๋ยวนี้ทำหย่อนเดี๋ยวนี้บู้มีแต่อาจารย์บ้านนี่อาจารย์เบิดบานเลยบ่ได้บวชก็เป็นอาจารย์บ้านนี่จานยุคตัวแต่เก่าคือบ่ได้มีจานเท่านี้คือบ่ได้บวชเพิ่นเอิ้นกันจานเบิดบานนี่โอ้ตัวคักมีวันศีลแล้วอุโปพุ่นเพิ่นก็ได้ไปเอาอุปโภคเพิ่นว่าอาตมาเขกหัวเอาจุ่มเจ้าไปเป็นอุปโภคอยู่สิมหลังใดว่าซั่นจุ่มเจ้าไปเป็นสงฆ์มาแต่ใส่ไปลงอุปโภคไปหาว่าเอาทรัพย์ยาคูไปใส่ตัวบาปกินหัวว่าซั่นเศร้าว่าบอกใหม่ไปร่วมเพิ่นว่าเพิ่นยันบาปโอ้ยตัวสารพัดเลยแต่สิว่าหายาวหนามกันฮดกันว่าซั่นผู้หนึ่งเป็นไข้มาลาเรียโหดตายคอหล่อแล้วมันหนาวอยู่แหละบ่โหดตื่มยังทํานายเลยว่าสิดีว่าซั่นบ่ตายว่าซั่นตายซ้ําโอ้ยยังจะเพิ่นออกไม่ออกคนนั้นครอบครัวน่ะออกเลยออกทําย้อนเลยลูกเราตายโอ้ยว่าได้นั่นก็มีเอ้าย้อนลงไปแต่ว่ายังย้อนมาแต่ไสอย่าทําย้อนทํางานอันนั้นก็คือการนั่นแหละนะเฮาก็อย่าไปลงหลายนะเกินไปมีหอดผ่าตัดพุ่นน่ะว่าอาตมานะหมอผ่าตัดเลยเอากาบกล้วยมาวางเสียบอนนี่แล้วตับแล้วก็ปาดกาบกล้วยทั้งหนอกไปหมอทํายอนได้ตัดโอ้บ่ต้องเข้าห้องหมออยากเลยผ่ากาบกล้วยแทนแต่ว่าค่ายขึ้นตลอดเลยคันผ่าตัดใหญ่ต้องพันต้องระดับ4-5,000 บาทคุณ 2,000 บาท 3,000 บาทโอ้เก่งบ่ต้องตั้งโฮมหมอเถอะนะเอาทำยอดมารวมฮิตอยู่หันกันได้เรื่อง
มันเลยเถิดไประวังระวังคู่มือนี่แห้งหลายโอ้หลายหลายหลายแห่กันไปขึ้นเนื้อลงไตไปหอดคอมเมนต์กินหอดขี่หอดเหี่ยวก็ถือคือโคมไปขึ้นขักขักเลยนะพอออกไม่ออกในถ้ำมีในอะไรพระเจ้าทรงตัดไว้คือบทได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดไปขอเหี่ยวพระอรหันต์มากินนะฮะดูก่อนท่านทั้งหลายถ้าท่านยังไม่เอายื่นกรุณามาเอาเหี่ยวอาตมาไปกินคือบ่มีนะมันเกินไปนะเกินไปหลงกันแท้กันว่าแล้วก็พวกถูกหลอกพวกเนี่ยคู่กับมีเด้อระวังเด้อเขาเฮ็ดทั่วนะเขาเฮ็ดทั่วเก็บเงินนะเจ้าหัวหน้าผูกออกความคิดกับทั่วนะมันได้เงินนะเขาก็โฆษณาเอาสั่นแล้วบาดนี่ก็ไปเมารถเขาเขาก็เก็บหัวละ200,000 200,000 200,000คนลอยคนไหลเอาติเท่าไหร่ซื้อ2,000 บาทสินะมันก็หารกันบาดนี่อาจารย์หูจักคักไปยังตัวนี้นะผมมีเพื่อนรู้จักเรื่องของยาคู่ตัวกับยาคู่หรอกนะเราความจริงหลุดนี่ก็มันอันนี้แหละสงสารบอกให้กันฟังสงสารสงสารเนี่ยโยมเขาจะไปหลงหลายลืมหดพระอยู่เฮือนจนหน่อยน้ำมูลีสีหิ้วหดเข่านะเราดีอยู่กับบริสุทธิ์พระอยู่บ้านบ่ได้กินของดีบ่ได้ดอกพระพ่อก็พระแม่อยู่เฮือนนะเอาไปค้นให้พระอยู่หุ่นเบิดนมจังสั่นหมักใหม่จังสี่หลวงพ่อญาทานแม่อยู่เฮือนจำประแดกก็บอกเอามาหากินจักเถื่อนั่นลืมหดพ่อพระในเฮือนลืมเบิดเลยนี่อันนี้ก็พระใหญ่คือกันเนี่ยอุปถากดีแม่คูณโหลดลืมเบิดนะไหนนี่เป็นยังสั่ง บานนี้นี่ให้เสือนั้นสิ่งที่คุณเสือมาบอกเรื่องนี้จะมาสิว่าเรื่องศีลก็สิหูอยู่แล้วเนาะรักษาศีลก็ว่ากันอยู่อ่ะขอเปยเปยไว้จังหน่อยอันนั้นข้อที่สองนะรักษาศีลเด้อมีศีลสัพพทาถึงผลโดยศีลพวกเรามารักษาศีล8มื้อนี้ข้อที่4อันที่3ก็มีจาคะเสียสละเป็นผู้เสียสละอันหนึ่งก็สละปัจจัยทายทานปัจจัย4นี่แหละและต่อมาก็สละอารมณ์สิ่งใดที่เป็นขาเสือของความสงบความหักความโลภความโกรธความหลงความหายความสร้างยังสละออกจากใจเฮาคือเฮาโถน้ำลายออกนี่นะจากปากนี่นะอย่าให้มันหักหลายสร้างหลายทุกข์หลายโศกหลายหูเท่าท่านมันก็ปล่อยวางไว้ๆผู้นั้นก็สิบ่ทุกข์หลายจากขะออกไปสละออกไปสละอารมณ์ได้ง่ายผู้นั้นสิบ่ทุกข์หลายเนาะอันนี้ก็เป็นจากขะคือกันไหนต่อมาก็คือปัญญามีความหูความเข้าใจนับในศีลในธรรมแต่หูบาปหูบุญหูคุณหูโทษตลอดหอดถูกเท่าท่านกองสังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นของบ่เที่ยงเป็นทุกข์ประเมินตัวตนของตนก็คือหูอันใดแม้แต่หูแม้อันใดควรเชื่อควรเฮ็ดควรทำหรือบ่ควรเฮ็ดควรทำนี่แหละอันนี้ก็เป็นปัญญาบ่แม่นอยู่เพราะว่ายังขักถูกใจเลยเชื่อหะไปเบิดก็แสดงว่ามีปัญญาถูกเขาหลอกเขาจูงดังง่ายๆก็เพราะว่ามีปัญญาเนี่ยปัญญาทางธรรมมันบ่เกิดคนปัญญาอ่อนอย่าสุขเครียดเด้อบอกได้นี่นะโมเมนต์ผีบ้าเอาเป็นเชิงเอ้อปัญญาอ่อนในความหมายคือปัญญาทางธรรมมันอ่อนความหูความเข้าในศาสนาเนี่ยยังอ่อนพวกเฮาน่ะคนปัญญาอ่อน2เป็นคนบ่เต็มว่าคือพอบอกนี่เนาะบาดแห่งเข่ากันคักบาดนี่เต็มบ่แม่นลูกเน้นเต็มบ่
บ่มีบ่อนเต็มน้อโกนบ่คือบ่อนนี่น้ำหนาน้ำตาน้ำปากหั่นสิเต็มไปหยังตัวจริงก็บ่เต็มอีหลีเลยน่ะแม่นบ่อ้าปากขึ้นเบิ่งเป็นฮู้กึ่งปึ่งเนาะญาติเขาคู่มือบ่เห็นเต็มจักเถือออกทั้งลุ่มพุ่นน่ะแม่นบ่ตาก็โกนแม่นบ่ฮู้ก็เป็นโกนสิเต็มจังได๋น้ำไหลน้ำคอเนี่ยก็บวกคือบึกอยู่เนี่ยทั้งลุ่มก็เป็นโกนก็ทั้งในครับบ่ทั้งหน้าโกนทั้งหลังสารพัดบ่เต็มอีหลีเด้กระตู้ก็บ่เต็มเนาะบ่สิเต็มจังได๋และสิ่งที่เฮาบ่เต็มก็คือเฮายังบ่ทันได้บรรลุมรรคผลนิพพานเฮายังต้องการบุญกุศลอยากได้คุณงามความดีบ่เต็มด้วยบุญแม่ออกขันมาเนี่ยอยากได้หยังหั่นอยากได้บุญคันมันเต็มสิเอาซั่นบ่พ่อแหละผู้ขาเต็มแล้วยาแหละมันนี่บ่เต็มจักเถื่อเนาะตะตักอยู่นี่แหละเฮาก็ได้คันมันบ่เต็มดิอันนี้เข้าใจเด้อนี่ภาษาธรรมบ่ภาษาคนอันภาษาคนน่ะบ่เต็มนี่แต่เป็นบ้านี่สงบอันนี้ภาษาธรรมต้องฟังให้ออกเนาะเดี๋ยวสิเข้าใจผิดบ่พ่อแม่นเบิดคันพ่อก็ย่าเลยแม่นบ่ล่ะมันบ่พ่อยังมาหาเอาอยู่นี่คนบ่พ่อคนบ่เต็มคนปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนจึงมาอบรมปัญญาจึงมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาให้ปัญญามันแก่กล้าเพราะปัญญามันยังอ่อนนี่อย่าไปเข้าใจว่าเป็นบ้าอย่างเดียวก็สิบ้าแน่แหละมันบ่อยากเต็มปานใดลงหน้าลงหลังมันยังบ้าอยู่นะนะบ้าปุถุชนนั่นแหละคันเทียบใส่พระอริยะเจ้าบ้านี่ได้ไม่ออกแม่นได้คนที่มีอารมณ์มวนคือคนที่มีอารมณ์บ้าเพราะฉะนั้นการฟ้อนลัมคือความเป็นบ้าในอริยวินัยในพระวินัยของพระอริยะเจ้านานการหัวจนเห็นฟันเขียวคือการห้องไห้ในธรรมวินัยของพระอริยะเจ้าอันหัวฮ่าๆน่ะเพิ่นว่าคือคนไห้นี่ได้คนอ่อนแอจิตใจวันไว้ง่ายจึงหัวออกมาดีใจร้ายกับหัวเสียใจร้ายกับหายเท่านั้นเองเห็นบอกอาจารย์ทุกอันนั้นพ้นถามกี่นี่อาจารย์เกียรติอุดรว่าไม่ออกดีใจกับใจดีเสียว่าใดนะไม่ออกตอบบ่อยากใดเอาทั้งสองเพราะว่าแล้วว่าเอาดีใจแล้วหัวแน่ดีใจคู่กับเสียใจใจดีดีกว่ามันบ่ไผบ่ยังก็บ่โกรธบ่หายบ่ยินดีบ่ยินหายจิตใจเข้มแข็งอดทนปล่อยวางอันนั้นใจดีนั่นไผบ่ยังก็บ่โกรธบ่หายไผหยองก็บ่ฮู้ดังปึ้งดีใจใจแล้วดีใจบ่หวั่นไหวต่ออารมณ์สิมากระทบนั่นใจดีคันดีใจแล้วมันห่วยได้เงินมันก็ดีใจเสียเงินมันเอาได้บาทนี่เว้าถือใจก็ดีใจเขาด่าก็เอาหน้าง้อเขาอีกแล้วหั่นนั่นเป็นนั่นนี่บัดนี้มาโง่เว้าอันนี้มันมีปัญหาหลายๆเนาะเรื่องศรัทธานี่นะความเสื่อความนี่เฮานี่มันมีหีดมีคองหลายพอไม่ออกหีดกองทำบุญนี่เด้อความเสื่อนี่สำคัญเลยคันเฮาเสื่ออย่างงมงายนี่แสดงว่าเฮายังบ่เข้าถึงศาสนาอย่างแท้จริงนะเด้อข้อนี้แหละผู้ที่จะเข้าถึงความเป็นพระอริยะเจ้าโดยเฉพาะโสดาบันเนี่ยต้องละเอลวาศีลพัตตะประมาทนี่ให้ได้นะคือละความยึดถือผิดๆหรือว่าความยึดถือแบบซักซิดยึดถือตามหีดกันมาสืบกันมาโดยบ่เข้าใจโดยงมงายอย่างงมงายพระอริยะเจ้าพระโสดาบันเพิ่นละได้เพิ่นบ่งมงายเด็ดขาดเพราะเพิ่นเข้าถึงหยัง
เขาถึงพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงอย่างบ่หวั่นไหวจะบ่ถือหยังนอกจากพระพุทธธรรมพระสงฆ์เท่านั้นจะบ่ถือหยังอีกอื่นเลยถ้าผู้บรรลุธรรมแล้วนะจะมีคนมาจ้างเป็นตื้อว่าให้ติเตียนพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าบ่มีพระธรรมบ่มีพระสงฆ์บ่มีให้เว้าเท่านี้จ้างเป็นตื้อก็บ่เว้าบ่ให้เว้าบ่ต้องกล่าวถึงให้ออกจากศาสนาเลยบ่นี่หรือสิมาข่าบังคับให้เจ้าเว้าให้เจ้าออกจากศาสนานี่เชิญข่าก็ให้ข่าบ่มีใครทำลายมรรคผลผลใดเด็ดขาดนี่ผู้ใดเห็นบ่แล้วเฮานี่เฮ็ดบุญมันก็ยังงมคือกันอย่าว่าตั้งแต่อย่าว่าแต่ถือนอกลัทธิศาสนาเลยอย่าไปว่าถือผีสางเทวดาเลยถือหรือภาวนาที่ยังเลยแม้แต่การทำบุญนี่ถ้าหากเขายังบ่ฮู้เป้าหมายของการกระทำนั้นๆมันก็ยังเป็นการงมงายในการทำบุญอยู่นะอยู่ตัวอย่างมาจำศีลนี่จำศีลเผื่อหยังมาเข้ากรรมฐานนี่เผื่อหยังขยังบ่ฮู้เป้าหมายนี่มันก็ยังงมงายอยู่คือเก่าบวชเพื่อหยังขยังบ่เข้าใจเรื่องการบวชบวชแก่บะบวชแก่บนบวชรับโศกบวชเสียขอแก่ซวยนี่มันเป็นพุทธว่าอุปมุหิกาบวชพองมงายหั่นมันสิมันมามักผลได้ล่ะเห็นบ่ล่ะอย่าว่าแต่ว่าคฤหัสถ์เด้บ่ฮู้ว่าบวชเพื่อหยังจำศีลเพื่อหยังเจริญสมาธิภาวนาเพื่อหยังก็ยังบ่ฮู้สุดท้ายก็ลงเอ่ยอยู่ที่ความศักดิ์สิทธิ์อันเก่าอยากให้อยู่ดีมีแห้งโดยอำนาจด้วยผลของการหักษาศีลจังสันจังสี่ทำนองว่ามาไหวเอาคุณของศีลแต่บ่แม่นว่ามาตัวการหักษาศีลเพื่อละเพื่อเว้นบาปทั้งกายวาจาเพื่อละกิเลสอย่างหยาบหยาบที่เป็นไปเป็นโทษทางกายวาจาต้องเข้าใจจังสี่จังถึกต่อไหนมาเว้นความประพฤติชั่วทางกายวาจาเว้นละกิเลสอย่างหยาบๆทางกายวาจานี่คือเฮาเว้นเฮาบ่เฮ็ดชั่วทางกายวาจามันดีโลดว่าเฮาบ่ได้เฮ็ดผิดเนี่ยเฮาอยากมาเว้นความผิดทางกายวาจานี่น่ะเช่นปากก็บ่ไปด่าไผบ่ไปตั้วไผนี่มือก็ไปเตะไปตีไผไปขาไผเฮาอยากเว้นบาปความบ่ดีทางกายวาจาบ่อยากให้มันเบียดเบียนตนเองและคนอื่นเฮาก็บ่มีโทษแหละบ่เป็นโทษแก่ตนเองและคนอื่นบ่มีเวรบ่มีภัยแก่กันและกันเพราะเฮามีศีลผลของมันก็เกิดขึ้นทันทีบ่แม่นไปนั่งนบเอารักษาศีลเนี่ยขอให้ศีลผู้ขาเนี่ยไปตัดกิเลสมันตัวการปฏิบัติน่ะมันตัดเองแล้วขันเจ้าเฮ็ดได้งดเว้นได้หนาต้องขอใจยังสั้นมันจะเป็นปัญญามันไปไหวว่อนเอาสื่อใครๆก็มีแนวดลบันดาลมีแนวมาหยอดในตัวเองเป็นยังไงสิเนี่ยก็แสดงว่ายังถือศักดิ์สิทธิ์ในการจำศีลอยู่เห็นบ่พวกเฮาเฮ็ดเอาขอบ่แม่นบ่แม่นเว้าเด้อแนวดีก็มีหลายเฮ็ดสมโพธิพระนี่พ่อแม่ดีหลายอย่างมันได้มาจำศีลได้มาฟังเทศนะได้มาเจริญพุทธานุสติสูตรสาธยายพระพุทธคุณ108จบสูตรสมโพธิพระก็เป็นพระหน้าเรื่องคุณพระพุทธเจ้าแหละเรียกว่าเราพุทธประวัติก็ว่าได้ ได้แผ่เมตตาได้ให้ทานมีอันดีหลายแต่อย่าระวังอันหนึ่งที่อาตมาอยากเตือนไว้ระวังวัตถุมงคลนี่ตัวนี้ภาพมันสิมาแทรกอยู่นี่แหละฝ่ายน้ำมนต์ยาฆ่า
หวายนี่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 ตัวนี้มันแฝงมานำนี่นะอาตมาเสื่อว่าเจ้าว่าเก่าสิบเปอร์เซ็นต์บ่จักอันมาทำพิธีเนี่ยจอบเอาของพวกนี้ล่ะอย่างเล็กหน่อยมากขนาดไม่ออกก็มากมือเศร้ามาหยาดฝ่ายกันก็ทึกหยางก่อหันหัวยังคู่หน้าหมอกหน้ามนโอ้ยขอเพียงใจเน่ขนาดขอเน่ได้ขอมือนึงก็เอาขอเนไว้เนี่ยครับขอเนอย่าฆ่านี่เห็นว่าเนี่ยก็แสดงว่านั่นอาตมาเคยไปถามอยู่วัดลักษิบเก่าวัดพุ่นสว่างไต่ถามพอไม่ออกมาสมบูรณ์พระได้ยังแน่เขาตอบชนร้ายไปอย่างสี่เลยได้ฟ้ายเซลขึ้นได้ยังอีกได้น้ำมนต์ในยังอีกในวายในยังอีกในยาฆ่าในเทียนไส้มีสองสามคนได้บุญเออใครแน่ผู้นี้หันเห็นบ่บ่อยากเสื่อตัวนี้เฮ้ยฟังขาก็ลืมเลยเนาะเดี๋ยวฉันเอาไม่ไปได้นั่นเด้อนี่เอาบ่นี่มันนี่มันมีเรื่องอันหนึ่งมีเรื่องเขาจะสนใจอันบางบ่อนบางบาทนะนะเมม่านบ่ให้เมม่านไปทำบุญบ่ให้เมม่านไปใส่บาตรบ่ให้เมม่านไปจำศีลอันนี้คือพิษแห้งเฮ็ดตอนนั้นได้ลูกทั้งแม่ทั้งลูกได้บุญทั้งแม่ทั้งลูกไม่ได้ลูกนะโอ้พิษขอโทษได้บุญทั้งแม่ทั้งลูกเป็นสิริมงคลให้แม่และลูกด้วยแม่กับลูกบ้างนั่นล่ะเฮ็ดบุญนะแม่เด้อถูกแล้วด่าเด้อโอ้ยแห่งคุณลูกเกิดมากับเป็นคนหูผู้ดีสอนมันแต่อยู่ในท้องพุ่นบ่แม่นอุ้มท้องไปหลินไผ่อุ้มท้องไปกินเบียร์มันเป็นเย็นเบียร์ให้ผัวมันเดือดหอมอยู่ในท้องโอ้ยกูเกิดกูเอาขักๆหรือมันวะแม่บางคนยังให้บอกเขาเรื่องเลยอุ้มท้องไปสินฉากไฟปับป้าโทแต่มันช้อนอยู่ในท้องแต่ว่าอาจารย์ไปเห็นเกิดมามันก็ขักปันยังแล้วนะนี่โมพีเดอร์ไม่ออกเดอร์การที่เพื่อนยังหามเนี่ยอันนี้ฮะนะกรณีว่าท้องแก่เกินเพื่อนญาติลูกมันออกในวันเพราะนั้นดอกแต่บ่แม่นพิษแม่นบาบ่พิษเนาะเพื่อนญาติว่าลูกมันไปยากมายากไม่มานน่ะญาติมันลักออกนะในนั้นดอกแต่ว่าเฮ็ดบุญน่ะบ่พิษบุญเฮือนบุญชานบุญบ้านบุญวัดได้เบิดเด้อสิได้แฮงดีได้ทั้งลูกทั้งแม่พ่ออันนี้บ่พิษผู้ใดว่าพิษบาปกินหัวมัน บานนี้มีอันหนึ่งว่าเรื่องให้กองบุญเดี๋ยวนี้อาตมาเห็นในเมืองสวรรค์ก็เป็นหลายมีภาษาเพิ่งจักเอามาแต่ใช้อีกคันมีกองบุญต้องมีภาษาเพิ่งคันบ่มีภาษาเพิ่งคือสิบ่เป็นกองบุญเอาอีกแล้วมันเบิดสมัยแหละไหนคู่มือนี่เพิ่งใหญ่นะนี่นะหุ่งมามากอยู่นี่นะแต่กี้เป็นยังอย่างเห็นพระศาสดาเพิ่งคนบูฮั่นเขาสลาดเขาเจ้าใต้เทียน
มันบ่มีดอกไฟบ่มีน้ำมันเนี่ยคู่ไต่เทียนไหวพระไต่เทียนไปหน้าเยี่ยงไปหันไปหนีไต่เทียนอ่านหนังสือนั่งเพ่งกสินก็ได้เพ่งแสงเทียนเตโซกสินังเตโซกสินังเพ่งไฟ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 จนได้นิมิตจนได้สมาธิจนได้ฌานเพิ่นก็ใช้เทียนฮะเพิ่นก็เลยอุบายเอาอุบายว่าเฮ็ดเทียนกราบเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดประสาทเพิ่งอยากได้เทียนไปให้ยักษ์คู่สีเทียนแนวนั้นคู่มือนี่มันเบิดสมัยแล้วเอาไปกับทิ่มซื่อทิ่มอีหลีเนี่ยว่าแต่มาทิ่มโคโลหันโคโลนี่จักสิได้ไหนเทียนปั่นไว้หันสุดท้ายเอาไปดังไฟก็เพราะได้ยอดอยู่ดอกออยไฟมันลุกไวนะนะเทียนกันเล่มโอ้ยอยากให้บรรเทาเลยไม่เอาเทียนเล่มนี่ก็ได้ขึ้นบ้านนั่นเถื่ออันมุขคุณ38เพิ่นผัดอันซีเจน่ะบ้าง38เล่มเลยน่ะเอาใส่นั่นนั่นเถื่อน่ะบ้างซีบ้างน่ะซีทิศน่ะนั่นผัดเทียนเพิ่งดีโหราคาบ่แม่นหน่อยปานใดใส่บ่ต้องใส่หลายแต่งแต่ในขันนั่นล่ะพ่อแล้วอันนี้โอ้เปลืองหลายผัดบ่ได้ใส่หั่นนะไปไต่ก็บ่ได้ไต่แต่ได้อูดดำบดถี่นะผ่ากั่งผ่ายังน้ำมูหันจนชักบ่ออกเห็นบ่อาตมาบ่ไต่เดี๋ยวนี้นะนี่มันเบิดสมัยแล้วจังซั่นก็บ่จำเป็นปานใดเนาะอย่าถือว่าจำเป็นจนว่าบ่มีบ่ได้มีก็แล้วแต่บ่มีก็บ่เป็นหยังอย่าเว้าได้ชื่อไว้พอออกศีลวัดก็ดีไม่ออกผู้เฒ่าผู้แก่ผู้แต่งกองบุญไผเว้าว่าบ่มีบ่ได้นั่นผิดบังคับแล้วเพราะในสูตรในธรรมบ่ได้กล่าวไว้ว่าขั้นบ่มีและบ่ได้บ่มีบ่เป็นกองบุญอันนี้บ่ได้ตัดไว้จังซั่นมีก็ได้บ่มีก็ได้บ่ผิดเนาะแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ความพร้อมกองอัฏฐะนั่นเป็นหยังหัวใจมันจื้อไว้อันนี้จื้อพอทานเพิ่นเล่าให้ฟังนะเพิ่นเว้าง่ายๆมาล่างพอทานอ่านพอทานงอนก็เว้าคู่มื้อนะพาหาเลข3เพิ่นบอกอัฏฐะแปลว่า8ของ8อย่างเห็นบ่ศีล8กับอัฏฐะเห็นบ่เฮาเว้านะอิมานิอัฏฐะสิกขาปทานี่เว้าอยู่นี่นะทั้งขะสมณะขะตังอันเดียวนะอัตถังขะก็ไม่ละองค์8ของ8อย่างไม่ยังผ่าคุ้มนี่1 2ผ่าสบง3สังฆา4ผ่าอียังมันเอว5ผ่าตองน้ำธรรมกกนี่เป็นจวยเอาผ่ามัดปากมันเหลืองๆนั่นอันนั้นจะคู่เอาไปตองน้ำเพิ่นตะกี้เนี่ยมันมีขี้ฝุ่นมีสัตว์อยู่ในน้ำต้องตองก่อนยังกินตะกี้นะก็เพื่อความสะอาดนี่แหละหาอันนี้ผ่าหายางแล้วอย่าลืมเลยผ่าคุ้มสังฆาสบงมันแอวแล้วก็ผ่ากองหน้าต่อมาเล็ก3เป็นยังบาทมีแท้เข็มเป็น8อย่างของ8อย่างนี่เป็นหัวใจของกองอัฏฐะแล้วอันอื่นตกเป็นบริวารหมดเลยจึงว่าสัพปริวารานิอันนี้ไหนบ่มีก็ได้พวกนั้นคันได้อัฏฐะ8ได้กลายเป็นกองบุญได้ทันทีเตียงเม้งเสื้อฉาดอาสนะมีก็ได้บ่มีก็ได้ตกเป็นเครื่องบริขารบริวารไหนบาทก็พาซุ้มอันนั้นแหละไปบวชนาคได้เลยหลัดมาพี่ขึ้นซิมได้เลยเฮ็ดกองบัวได้แล้วหั่นไม่คนเฒ่าบ่มีบ่เป็นหยังยังคู่ยังหนุ่มบ่ได้เซ่บ่ได้โลภย้อนดอกบ่ต้องจูงขึ้นโลดจูงให้พี่สั่งยากเองก็ได้อันนี้เพราะว่าไอ้จูงจูงแน่บ่จูงนาคแน่จูงพี่สั่งยากได้อยู่นะอาตมาบ่ได้นบนไปไปบ้านนักคุณหน่อยเมืองจันทน์เขาใส่กองหดไม่ออกเขาเลยให้ใส่กระโจมหัวคืนน้ำมันน้ำเหลืองนี่นะ
ไทเนื้อเขาใส่กระโจมได้เวลาเขาสิหามเนี่ยเขาใส่ให้เขาใส่กระโจมได้อาตมาบ่กล้าใส่เลยเอาเน็บขี้แห่ย่างโอ้ยจังแม่นมันฟื้นใจเจ้าภาพครับความมันสะเทือนใจนะเอาจนหัวใจสั่นตึกเลยนะโอ้สมณะสัญญามันเตือนขนาดเลยว่าอะไรก็บ่ยอมใส่บ่ใส่อืมญาทานเจ้าคณะเมืองเอาเว้นผู้เป็นแม่นเจ้าคณะเมืองเพิ่นใส่ได้เพิ่นย่างออกหนาอาจารย์บ่ใส่เน็บขี้แห่ย่างซวยนะบ่กล้าใส่นะมันจะคือมลำเหลืองจะคือพญานะผัดสีแดงนะมีอันมักตุ่มมีวิชังยิบเสื่อมแม่มาอีกโอ้มลำเหลืองขักๆกูบ้านนี้สินั่นนั่นก็เสื้อกันไปจังสันเนี่ยจังหวะได้ไหนะมันเป็นของยาคู่ยังมาใส่เฮ้ย นี่เด้อแต่สั้นอันนี้เฮาเฮ็ดกองบวชไม่ออกพอออกเอ้ยอาตมาเฮ็ดนี่มื้ออื่นนี่มื้อฮื้อนี่ก็สิมีนี่อาตมาเฮ็ด2กองก็เอาบาตรก็ผ่าก็พอนี่นี่หลายก็จะไปหาอาตมาอยากบวชลูกบวชหลานเขาเจ้าสบายมันบ่ได้เปลืองบ่ได้มีกองบุญเฮ็ดมื้อเช้ามื้อแลงไปบวชโลดมื้อเช้ามาห่อบาตรก็ผ่าแล้วก็แต่งบ่างแต่งกันห่อกันอุปัชฌาย์น่ะขึ้นซิมโลดมื้อแรกมาตอนบ่ายเรียบร้อยบ่ได้หยังงั้นเลยบ่ได้เฮ็ดตักบาตรถวายจังท่านก็บ่ได้เฮ็ดนี่แล้วภายในมื้อเดียวเขาเจ้าก็ไปหาดิแซวๆไปหาเป็นยะคู่อยู่ดิบ่เห็นว่านะเข้าใจไม่ออกมียักเถื่อเวลาขึ้นบวชหน้าเขาหามกบุญขึ้นซิมนําเห็นบ่บ่มีเลยมีแต่หน้าควายบาตรไหนนั่นแล้วเครื่องบริการที่จำเป็นของพระบวชใหม่ชื่อไว้ในยังสั้นกายหันนะมีก็ได้บ่มีก็บ่เป็นหยังเด้อคันศรัทธาหลายคนเป็นชิบหลอกไปก็อย่าบ่ติแต่คันบ่มีลีทุกอย่างเอาแต่บาตรก็ผ่าก็ได้อย่าว่าว่าบ่ได้ให้ว่าบ่ได้บาปกินหัวมันอีกไหนบังคับแล้วหันของเพิ่นบ่ได้บังคับไว้เนาะคือว่าบัญญัติขึ้นมาเองแล้วว่าบ่ได้นะมันผิดนะของเพิ่นบ่ได้ห้ามบ่ได้กั้นบ่ได้บังคับนะให้มีเครื่องอันนี้ครบก็ใช้ได้เด้อพระสัตว์เพิ่นบ่มีก็เป็นหยังเป็นคือเก่ากองบุญน่ะเด้อบัดนี้เรื่องรับกองบุญแล้วบ่ได้ขึ้นนั่งก็สิบ่ได้บุญเอาอีกแหละอันนี้ก็ได้อาตมาไปหลายบ่อนเจอคือกันอะไรปู้โดยเฉพาะผู้ไทยสุดยอดเจ้าฮีดอยู่บ่อนหันเด้อไม่ออกเด้อปู้วิละวิยังกะยาแหละเมืองพินเซโปนก็ตามส่วนหลายเลยนั่นเขาเจ้าอุ้ยฮีดกี้เท่าไหร่มีพ่อเฒ่าอันนึงเฮาอยู่เซโน่พ่อเฒ่ายังเกาะเซโน่พ่อจันจันชื่อเล่ากันไปเจออาตมาเล่าไปทั้งขางโหลดว่าสั่งยกเลิกหีดเล่าหลายนะมีแต่สั่งลัดตลอดเลยนั่นน่ะมันเป็นนั่นโอ้ยากแต่หีดเขาเจ้าหีดหลายแท้ๆโอ้วันของง่ายคำเว้าคำถวายก็จ้าเอามาได้ใส่มันยิกมันย่อยแต่มีหีดอันหนึ่งบ้านอันนั้นต่างบ้านอื่นฟังเทศบ้านต่างเขาจะฟังเทศบ้านอื่นส่วนใหญ่เอาผู้เฒ่าขึ้นหน้านะแต่บ้านอันนั้นเอาลูกสาวขึ้นทั้งหน้าบ้านน่ะแอะเมืองนายมมันน่ะแอะนะผู้ไทยน่ะแอะแต่มาก็เป็นยะคู่บ่าวในนอกตอนนั้นขึ้นใหม่กำลังรอ ไปเลยไปเทศไปบุญผ้าป่าฮะนะ
กลางคืนเนี่ยเขาบ่มีไฟฟ้าตะเกียงไต่ชูชรามนอาจารย์เทศอาจารย์มาแต่เมืองสวรรค์โอ้ขึ้นไปเทศเลยพอนั่งพักจังสี่เลยจังสี่ไม่ออกชูไม่ออกเช้านั่งจังสี่เลยไก่เงยหน้าขึ้นก็บ่ได้คือจังว่ายิ้มเปื่อยๆอยู่พอได้ก็เลยโอ้ยตายกูบาดนี่เสร็จเลยวะตั้งแต่ฝนสำรวมดีเว้ยเงยหน้าขึ้นก็ได้เงยๆความหัวผุนพระผู้เฒ่าผุนยานซบตาไปบ่อนอื่นหอบที่บ่เคยจักเถื่อซะแล้วมีแต่ผู้เฒ่าทั้งหนาเทศบาลนี่เอาลูกสาวขึ้นน่ะบ้าตัวมาลอยกูซิกเลยแบ่งมาเรื่องแต่ความจริงมันไม่ใช่ฉันไปไล่บ่อนเห็นไล่แนวนะโอ้ผู้ไทยกับมีแต่คนคนจบๆเนาะเอ้าไม่ได้นั่นเด้อได้เด้อบ่ได้ขึ้นนั่งกะยาเฮาถวายเป็นสงฆ์แล้วเพิ่นเอาเข้าวัดเข้าว่าก็เอามาใส่ในวัดในว่าก็ได้บุญคือเก่าแล้วถึงบ่ขึ้นนั่งตอนนั้นก็ตามถือว่าเป็นของสงฆ์ไปแล้วหรือว่าเป็นของเพิ่นแล้วก็บ่ได้เสียไปใส่เนาะบ่ขึ้นนั่งก็บ่เป็นหยังก็เพิ่นบ่นั่งก็เอาลงมาให้เพิ่นนั่งอยู่วัดพี่เพิ่นบ่ลงมาชั้นก็โจมลงมาให้เพิ่นพระเขาก็ได้สิไปยากคือจังไปขึ้นให้มันยากเขาขับนึงนึกถือหัวกับบ่วิดเจ้าคือจังบ่ยุ่งบ่หยังทั้งนั้นแบบนั้นเพิ่นอยากน้ําให้ร่วมกันน่ะเวลาเพิ่นให้พรน่ะก็ได้แล้วก็อันเข้าเว้าอันเก่าอันนั้นแล้วสัพพีติโยอันเก่าหั่นแล้วนะสิไปให้เว้าถึงกองบุญอีกเพราะว่าขอใจเอาไม่ยั้งอีกบ่นี่เรื่องโอ้ว่านกระพึกอันเพิ่นทอดเทศที่พมลน่ะป้าอันนี้ให้เศร้าเด้อคันอยากว่านก็ให้ว่านตอนเพิ่นเทศแล้วว่านบูชาบูชาธรรมอย่าไปว่านตอนเพิ่นเทศมันบ่เข้าหลบธรรมพากันญาติเงินนั่นคบผุ่นคบพี่แล้วจากได้เงินคว้าหน้าคว้าหลังทั้งพี่ได้ดูพี่ได้ดูหัวนั่นสุดท้ายเลยบ่ฟังหอนยะคู่เทศข้าจะคุบเงินยะทายเพราะว่าเศร้าผุดเด็กหน่อยเพราะว่ายะทายเพราะว่าผู้ทานงอยเพราะว่าเรื่อยเฮ็ดคือเด็กหน่อยลิ้นนี่เพราะว่าลิ้นเฮือนหน่อยเพราะว่าจังสั้นขั้นอยากวานกับวานตอนพันเทศจบตีของมุยมุยมือละวานบาทนี่ในนั้นได้บ่แม่นไปวานตอนพันเทศบัดโพนหาแก้วโตลงมาเอาได้ผลบาทนี่เอาได้แม่เอาได้แม่เพราะว่าอันนั้นแหละจังมันไผอันพาเหตุฉลอกเกาะบ่เข้าเรื่องอันนี้ก็ได้อันนี้ได้มาแต่เวียงจันทร์อาตมาเห็นไปไปอยู่เวียงมาเห็นพื้นเทศเพื่อผลิตเสียงเนี่ยได้อันว่าหาฝนแก้วจิตก็การก็โตลงมาเอาเลยได้บ่ายฝนใส่แล้วฝนคือว่าสิได้คักกะเทศสาธุเห็นโต๊ะจักเถื่อเลยเนาะมีสิได้แก้วโต๊ะลงมาคือโต๊ะจักเถื่อมินนะอันบานี่ตั้งกองบวชนี่บอกไปแล้วเนาะนี่ก็จบไปอันนี้ก็เรื่องความเสื่อแหละเฮาอย่าไปเสื่อโดยบ่ฮู้เหตุฮู้ผลต้องพิจารณาให้เกิดปัญญานะนี่เฮาเป็นชาวพุทธเด้อโดยเฉพาะเรื่องงมงายต่างๆโอ้ยมันยังหลายยังหลายยังหลายเฮาต้องศึกษาขอใจแจ่มแจ้งในพระธรรมคำสอนของพระเจ้านะเด้อให้มีศีลห้าอันบริสุทธิ์มีศีลข้อที่2นี่ศีลห้านี่บ่ได้ว่าศีล8เด้พระโสดาบันนี่บ่ลงศีลห้าเลยแม่นพอจะฮู้ว่าผู้ใดสิเข้าใกล้ในอริยะมรรคอริยผลต้องเอาศีลตัวนี้มาเป็นตัวกวดถ้ายังลงศีลห้าอยู่หลายแม้แต่ขอได้ขอหนึ่งยังบ่ไกลคันได้รักษาศีลได้หลายนะดีเพราะว่าพระอโสดาบันจะบุรุงสินหาเด็ดขาดบทท่านว่าสินแปดนะสินแปดทักษะแต่ว่าอุโบสถเท่านั้นพระอริยเจ้านะ
แต่ศีลห้าก็จะบ่หลวงเลยนี่พวกเฮายังหลวงศีลห้ายังหลายยังหลายอยู่และยังไปติดพิธีในการรักษาศีลจนเป็นเหตุให้รักษาศีลยากหรือว่าบ่รักษาในบ้านในเฮือนเพราะต้องไปหับน้ำยาคูที่จริงศีลห้าเป็นศีลปกติรักษาได้เลยอยู่เมืองพม่าเนี่ยเขาบ่หับศีลห้าเขาหับแต่ศีลแปดบัดถามเขาเป็นยังจึงบ่หับศีลห้าเขาว่าศีลห้าเป็นศีลปกติรักษาโลดเขาอะเขาฟังทำอิทธิ์เกี่ยวว่าเขาถือเบาที่จริงเขาเข้าใจเลือกกว่าเขาเขาว่าศีลห้าเป็นศีลอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วเขาต้องรักษาอยู่เสมอเขาบ่ต้องทำพิธีเขาโอ้มันนั่นคือเราต้องบอกต้องสอนกันให้เฮ็ดอยู่คู่มือในบ้านในเฮือนนี่บอกลูกสอนหลานก็ให้บอกให้สอนให้เตือนกันให้รักษาอยู่ปกติเลยพอศีลที่สามารถที่จะคุ้มครองสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขเป็นศีลปกติของมนุษย์ศีลหานะบ่มีก่อนพระพุทธเจ้าว่าในเกิดศีลห้าเป็นศีลปกติของโลกโลกใดสังคมใดศาสนาใดคนชนชาติใดชนเผ่าใดก็ตามมีศีลห้าสังคมนั่นชาตินั่นบ้านเมืองนั้นสงบอย่าไปอวดแต่ว่าชาวพุทธได้เจ้านะพุทธแต่ปากบ่รักษาคือเก่าศีลห้านั้นเห็นหมดประเทศเนี่ยเขาเอ่ยประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาแม้แต่ผ่ายังเฮียยังกระโบสีคือเขาบอกนะก็แสดงว่าคนในประเทศนั้นเขามีศีลห้าอาชญากรรมน้อยที่สุดในโลกเรื่องการข่าวฟันลันแทงกันลักมงจงหอกันน้อยที่สุดในโลกก็แสดงว่าคนในชาตินั้นเขามีศีลห้าแน่แต่เขาบนนึกถึงพุทธศาสนาพุทธศาสนามีน้อยแต่เขาศาสนาอื่นศาสนาคริสต์จะยังผุนไปแต่เขามีศีลห้าเขาก็อยู่อย่างมีความสงบสุขได้ผู้ใดประพฤติธรรมธรรมย่อมรักษาผู้นั้นนี่บ่ได้สงวนเลยก็สิแต่ชาวพุทธเด้อนั่นโลกีนี่นะโลกียธรรมนี่นะเป็นนั่นสำหรับศีลธรรมธรรมดานี่นะเขาก็รักษาได้คือกันนะแต่ก็บางข่าวตัวประกาศว่าเป็นพุทธบริษัทอยู่แต่ว่าผัดบ่รักษาศีลเฮ็ดบุญมากินตายแต่เหล่าขาแม่งัวตัวควายแน่สิไปอวดได้อยู่ว่าเป็นพุทธนะแต่อวดศีลอวดธรรมน่ะบ่มีแล้วเจ้าน่ะสู้เข้าบ่ได้บางขอบางอย่างหั่นได้คําสอนเพิ่นดีพุทธเจ้าประเสริฐสุดในโลกแล้วบ่มีโลกได้ทอแล้วแต่ว่าเจ้าบ่ปฏิบัติตามมันก็ได้แต่ชื่อเห็นบ่คือแล้วยังบ่เข้าถึงแท้นะยังบ่เข้าถึงบาดนี้ผู้เขาถึงอีหลีคือดังกล่าวว่าพระอริยะเจ้านะบ่หลวงศีลห้าเลยนะผู้บรรลุธรรมแล้วเด้อมันต่างอยู่บ่ได้คันยังหลวงศีลนี่อย่าลืมยังสิตกนรกอยู่แน่นอนปุถุชนเฮานี่ตกแน่นอนนะอย่าว่าแต่ญาติโยมพระสงฆ์สมณีนี่คือกันญาฐานญาคู่กะยาคันยังเป็นสมมุติสงฆ์ยังเป็นปุถุชนอยู่ยังจะต้องตกสู่อบายทั้ง4อย่างแน่นอนนรกยังปิดบ่ได้คันยังบรรลุธรรมนะผู้ปิดประตูนรกได้คือพระโสดาบันบรรลุธรรมขั้นที่1ไหนเอาสังโยชน์ยังเองบ่มีเวลาเว้าตอนนี้หมดเวลาแล้วพอมันเดึกแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้ซะก่อนสำหรับมื้อนี้ให้ไว้ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกให้ฟังในโอกาสต่อไปนะอันนี้มันบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้เข้ามาปฏิบัติธรรมน่ะอย่าถือเบาแท้ๆเฮายังบ่ทันได้บรรลุธรรมน่ะยังเหยียบปากมนโลกเต็มทีคู่คนแม้นแต่ผู้เทศนี่คือกันนะเป็นตายากอันนี้ได้วัฏสงสารนี่
หน้าญาตินี่นะเจ้าเฮาสิไปเกิดเป็นหยังต่อไปเฮายังมั่นใจในวัฏสงสารบ่ได้คันเฮายังเป็นปุถุชนนะยังจะเวียนว่ายตายเกิดเป็นอเนกชาติบ่แม่นแต่ชาติเดียวพระโสดาบันทำวัฏสงสารให้สั่นเข่าเหลือแต่7ชาติเท่านั้นกว่าจะได้บรรลุอรหันต์จะได้เข้านิพพาน7ชาตินะบ่ต้องนรกอีกเลยบ่เป็นผีเผ็ดบ่เป็นสัตว์เดรัจฉานบ่เป็นอสุรกายมีแต่อยู่ในมนุษย์กับสวรรค์เท่านั้นขึ้นลงอยู่ในนี้แล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แต่พวกเฮาเนี่ยก็ยังเป็นปุถุชนเลยอเนกชาติอสังขยังนับบ่ได้นะจักสิเวียนว่ายตายเกิดเป็นอีหยังอีหยังบ่จักนับบ่ถ้วนนะจังซั่นพยายามบากบั่นภาคเพียรแท้ๆต้องตัดคือว่ามาแล้วความงมงายต่างๆเหล่านั้นความลังเลสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนว่าเป็นในกายเฮาว่าเป็นตัวตนของตนต้องตัดความยึดถือเหล่านั้นออกให้ได้นี่เฮามาจังซี่นี่เห็นบ่เฮาบ่ได้ซื้อถือสิ่งเหล่านั้นมาได้นี่นี่มันยับเข้ามาผู้มาปฏิบัติธรรมนี่ยับเข้าใกล้กว่าการทำบุญอื่นๆเพราะมันบ่มีสิ่งงมงายเหล่านั้นเลยบ่มีเลยนี่เห็นได้ง่ายบ่หอบฝ่ายมาบ่หอบน้ำมนต์มานำบ่บ่มีเด้บ่แม่นว่าสิมาเฮ็ดอันนี้เด้กรรมฐานบ่ได้เกี่ยวเด้ฮะเห็นบ่พอเพิ่นอยากตัดอันนั้นแหละความเชื่อถืออันนั้นงมงายนั้นออกไปเพื่อสิมาขัดเกลากิเลสตัณหาของเฮาออกไปความยึดมั่นถือมั่นออกไปนี่เฮาจึงบ่มีสิ่งเหล่านั้นมาเกี่ยวของเลยเห็นบ่ปฏิบัติธรรมนี่นี่ตัวนี้เด้เข้าทางแท้ๆเด้คันอยากเข้ามรรคผลต้องมาทางนี้คันอยากได้ก็นิพพานังปรมังสุขังนิพพานะปัจโยโหตุเอาเรามากินขาควายสิบตัวฝันนิพพานเจ้านะไม่แต่ว่าอ๋อแล้วเอาจนปากเปื่อยกับบ่ได้เนี่ยนะท่านจะบ่ปฏิบัติแบบนี้อยากไปปรักเสพสัตว์ขึ้นเวียงจันทน์นี่สิไปเถื่อมันสิฮอดจักเถื่ออยากไปแกงกอบสัตว์เขาดงลงเหวผมแล้วเท่านั้นนะอันนี้คือการนี่เฮาเฮ็ดจังซี่มันจังถูกว่านิพพานะปัจจโยโหตุนั่นแบบนี้แนวนี้วิธีของพระอริยะเด้อมันจะไปกับกาไวๆเอาชื่อๆบ่ได้ได๋ได้มีแต่ถูกร้อยวัดคือเก่าแน่คันเจ้าบ่ปฏิบัตินะนบอยู่มือเป็นหอนก็บ่ได้ดอกมันรอต้องการปฏิบัติตัวการละตัวการทำให้แจ้งให้เข้าใจอีหลีอ่อล้อเบื่อหน่ายจางคายลดละเลิกอีหลีบ่แม่นบัดนั้นบัดนี้ปีหน้าก่อนงวดหน้าก่อนสุดนี่สูบยาอดบ่ได้กินเหล้าก็อดบ่ทันได้ดอกสุดนั้นเอาเถอะหน้าก่อนปีหน้าก่อนตายซ้ําตัวนรกบ่ได้มาขึ้นนั่นบ่แม่นมันต้องลงมือเลยเฮ็ดอีหลีเข้าใจมาปฏิบัติธรรมสุดนี่นี่เข้าใจแล้วโอ้ยมื้อนี้กูยาแล้วบัดบ่เอาอีกแล้วนั่นมันจะแม่นผู้เก่าหน้าบายบายได้สุราบายบายแล้วการพนันบ่เอาอีกแล้วค่อยพอคอยใจแล้วคอยหลงทางมาเฮิงแล้วตั้งใจโลดเดี๋ยวนี้จะหนีไปเด้อไม่ออกพอออกเด้อกับมือเฮือนนี่ต้องกำปั่นให้มันแน่นกูหลงมาเฮิงแล้วกูสิตกนรกแท้ๆแล้วว่าซั่นต่อไปนี่กูบ่เอาอีกแล้วนี่ให้มันเข้มแข็งได้มั้ยอันนี้บักเสี่ยมานะเอาได้บาดนี่ห่วยเอาก็เอานะเว้ยเพราะว่ากึบกับคือเก่าก่อยคอลงนรกคือเก่านั่นขึ้นก็ครับสินหาบริสุทธิ์เตรียมตัวโลดขอได้ขอหนึ่งก็ตามนรกยังเปิดประตูถาเนี่ยสิกลับเป็นมนุษย์ในยากเด้คันสินหาขาดได้หลายระวังโลด
เอาสมควรขอหยุดติไว้เพียงเท่านี้นะในท่าที่สุดนี้ขอระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในบุญกุศลทั้งหลายที่เราได้บำเพ็ญไว้โดยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาขอจะมารวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นเบจัยทั้งหลายจะเป็นผู้เจริญด้วยสติเป็นผู้เจริญด้วยปัญญามีดวงตาเห็นธรรมอาจจะนำตัวให้พ้นจากอสวะกิเลสกองทุกข์ทั้งปวงจนตับเท่าเข้าสู่พระนิพพานพุ่นเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ